ครับคณะกรรมการมูลิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบทเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสารบ้านเกาะอีเพลินจังหวัดอุทัยธานีครับนางเรือนแก้วกุยยะกาโนนแบรนด์ประธานกรรมการมูลิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบทพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสารบ้านเกาะอีเพลินหมู่3ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี เป็นการประเมินคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมง,งามจิตบูรชาักซึ่งเป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจําปี2567มีหมู่บ้านร่วมประกวด40แห่งก่อนคัดเลือกให้เหลือเพียง12หมู่บ้านกลุ่มจักสารบ้านเกาะอ,อีเพลินนะครับเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชนประกอบด้วยคนวัยทํางานผู้สูงอายุที่เห็นว่าในหมู่บ้านมีภัยเกิดขึ้นตามหัวไร่ไปนาจนวนมาก แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ผนวกกับผู้นำและคนในชุมชนมีความรู้ในการจักสารไม้ไผ่จึงผลิตไม้ไผ่จักสารให้เป็นสุ่มไก่สุ่มปลาแคร่ห้างชุดโต๊ะไม้กวาดนะครับและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอหนองฉางก่อนได้รับการสนับสนุนให้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนรวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับ